วิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักกันกับน้องบริกิต้าสาวสวีเดนตัวละครอันดับที่27ของเกม Overwatch ที่ปัจจุบันเราได้เห็นเธอในมาดของเด็กผู้หญิงถือบ้องกลางโลกเที่ยวไล่ช้าใส่ผู้ชายก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นมันยังมีพื้นเพที่ไปที่มาและแรงบันดาลใจอื่นๆอีกมากมายที่หล่อหลอมให้เธอกลายเป็นเธออย่างที่เป็นอยู่และนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวิดีโอนี้สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, Battle.net, iTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงย้อนเวลากลับไปแล้วว่ากันตามทะเบียนบ้านบริกิต้าเป็นลูกสาวคนสุดท้องของลุงตั้งป้อมโทบยอนแต่ว่าเป็นคนแรกในบรรดาลูกๆทั้งหมดที่หันมาสนใจด้านวิศวะเครื่องจักรตามรอยคุณพ่อมาติดๆต่างกันนิดๆก็แค่ตรงคุณพ่อทบยอนเป็นวิศวะด้านการพัฒนาอาวุธส่วนบริกิต้ากลับเน้นไปที่การพัฒนาและสร้างเกราะป้องกันแทนซึ่งความสนใจที่แตกต่างกันไปไกลต้นนี้แรกเริ่มเดิมทีเลยเกิดจากการที่น้องบริกิต้าเติบโตมาในครอบครัวที่มีพ่อมากกว่า1คนคือนอกจากตัวท็อปยอนที่เป็นพ่อแท้ๆแล้วเธอยังมีไลฮาร์ทเป็นพ่อทูนหัวให้อีกคนนึงด้วยพ่อทูนหัวคืออะหยังแปลไทยเป็นไทยคือพ่ออีกคนที่ถ้าเกิดว่าพ่อผู้ให้กำเนิดเกิดมีอันเป็นไปพ่อทูนหัวจะรับหน้าที่ดูแลลูกๆต่อไปให้นั่นเองแล้วด้วยความที่ท็อปยอนกับไลฮาร์ทเป็นเพื่อนสนิทติดต่อกันมายาวนานตอนที่ท็อปยอนมีบริกิต้าเขาจึงยกเธอให้เป็นลูกของไลฮาร์ทตามไปด้วยแล้วนั่นส่งผลให้บริกิต้ามีพื้นเพมาจากการได้เติบโตมาในครอบครัวทหารทั้งไลฮาร์ทที่เป็นทหารประจำการอยู่ตั้งแต่กองทัพเยอรมันต่อมาก็ยังออกไปรบในฐานะสมาชิกของหน่วยโอเวอร์วอชเคียงบ่าเคียงไหลไปกับพ่อแท้ๆอย่างท็อปยอนที่เดินตามกันมาคอยตั้งป้อมตั้งโล่ไปพร้อมๆกันและพอเป็นแบบนี้ทั้งชีวิตของบริกิต้าจึงรับบทเป็นคนที่รออยู่ที่บ้านคอยให้คนในครอบครัวกลับมาจากสนามรบดังนั้นสิ่งแรกที่เธอคิดจึงไม่ใช่การอยากจะชนะสงครามแต่เป็นการภาวนาขอให้พ่อทั้งสองกลับมาอย่างปลอดภัยถามว่าทำไมไม่ห้ามไม่ให้ไปตั้งแต่แรกมันจะทำได้ยังไงน้องๆก็รู้อย่างที่ผมรู้ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยดื้อจะตายที่จริงคนเป็นแม่ก็ดื้อแม่ก็ดื้อพ่อก็ดื้อแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือพอคนเราตัดสินใจจะออกไปรบพร้อมจะพลีชีพในสมรภูมิมันเป็นเรื่องของทหารที่แต่ละคนได้เลือกแล้วบริกิต้าไม่สามารถห้ามใครไม่ให้ออกไปรบได้แม้ว่าใครที่ว่าจะเป็นพ่อทั้งสองของเธอก็ตามเพราะชีวิตของทหารไม่ได้มีแค่ครอบครัวพวกเขายังมีกองทัพที่เต็มไปด้วยเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายและยังมีอุดมการณ์มีของตัวเองด้วยอย่างไลฮาร์ทก็จะต่อสู้เพื่อปกป้องตามสัตยาบันของทหารครูเซเดอร์หรืออย่างทวบยอนเองก็จะต่อสู้ในฐานะสมาชิกของหน่วยโอเวอร์วอชที่เขาเชื่อมั่นแล้วนั้นไม่ได้ทำให้ทั้งสองคนเป็นพ่อที่แย่แต่อย่างใดกลับกันบริกิต้าภูมิใจในพ่อเท่ๆทั้งสองคนของเธอมากๆด้วยบริกิต้าว่าทั้งสองเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองและในเมื่อทั้งสองยังไงก็ต้องออกไปรบให้จงได้คนที่รออยู่บ้านอย่างเธอจึงจะต้องหาอะไรทำสิ่งที่ทำได้ก็คือการพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองคนจะได้กลับบ้านซึ่งแนวคิดแบบนี้เองที่หล่อหลอมให้บริกิต้าใช้พลังด้านวิศวกรรมพยายามสร้างเครื่องป้องกันสำหรับรักษาชีวิตให้แก่ทหารที่ออกไปรบมากกว่าจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาวุธเพื่อสังหารฝ่ายตรงข้ามแบบที่พ่อของเธอทำแล้วด้วยอุดมการณ์ความคิดและการกระทำแบบนี้เธอเชื่อว่ามันจะทำให้เธอได้กลายเป็นฮีโร่ในแบบของเธอเองที่เท่ไม่แพ้พ่อทั้งสองของเธอด้วยว่าแล้วเธอจึงเป็นนักพัฒนาชุดเกราะที่ออกแบบซ่อมแซมและพัฒนาชุดเกราะให้กับไลฮาร์ทมาโดยตลอดจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปหน่วยโอเวอร์วอชถูกยุบแต่วันดีคืนดียุบๆอยู่ดีๆก็มีเจ้าลิงวินสตันอดีตสมาชิกของหน่วยเที่ยวส่งคลิปชวนให้ทุกคนกลับมาก่อตั้งหน่วยกันอีกครั้งซึ่งในวิดีโอแอนิเมชันกอลลี่แอนด์ออนเนอร์แล้วได้รู้แล้วว่าไลฮาร์ทในวัยแก่งงักๆนั้นก็ตัดสินใจจะกลับไปเข้าร่วมด้วยและตรงนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนในขั้นต้นบริกิต้ายังมีความภูมิใจในฐานะที่เป็นช่างทำชุดเกราะอยู่นะแต่ถึงตอนนี้แล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่เธอเคยเชื่อว่าการสร้างชุดเกราะรอซ่อมชุดเกราะแล้วก็ช่วยทำแผลอยู่ที่บ้านนั่นคือทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้พ่อได้กลับมาบ้านแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคำว่าทำได้ทุกอย่างนั้นมันทำได้มากกว่านั้นแล้วเพราะว่าเธอก็ฝึกฝนการต่อสู้กับไลฮาร์ทมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนดังนั้นคำว่าทำทุกอย่างมันมีอะไรมากกว่ารออยู่ที่บ้าน
ว่าแล้วเธอจึงตัดสินใจที่จะไม่แค่สร้างเกราะป้องกันเพื่อปกป้องคนที่เธอรักแต่เธอจะตามไปร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่เป็นโล่ปกป้องทุกคนถึงสนามรบด้วยเลยแล้วตอนที่เธอตัดสินใจออกไปรบเธอได้พูดประโยคนึงที่ผมชอบมากๆบริกิต้าบอกว่าการออกไปปกป้องนอกสถานที่ในคราวนี้ทั้งเป็นการที่จะปกป้องทุกคนจากภัยอันตรายจากภายนอกและปกป้องพวกเขาจากความผิดบ้าของตัวพวกเขาเองด้วยแต่ไทยเป็นไทยคือเธอจะไปเฝ้าจำจี้จำชัยแม่พ่อทั้งสองคนของเธอทำอะไรพี่เลนมุทะลุหรือว่าเกินกำลังตัวเองจนเสี่ยงอันตรายซึ่งสำหรับใครที่เล่นเกมนี้คงจะเข้าใจและคิดภาพออกว่าบางทีบางครั้งบางวันเพื่อนร่วมทีมก็มักทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างเที่ยวออกไปไหนไกลโล่บ้าพลังไล่ฆ่าศัตรูจนลึกหรือเลื้อยยาวไปถึงหนีไปไกลความช่วยเหลือหรือไม่ก็อยากจะได้ pay off the game จนถึงขั้นยอมออกไปเสี่ยงตายไว้เลยไว้เลยไว้เลยคนที่อีกแล้วครับตอนนี้มันถ้ารออีกสักวินาทีนึงให้คนอื่นชมก่อนมันจะดูเท่กว่านี้นิดนึงอันนี้ดันชมตัวเองก่อนมาเลยแบบนิดนึงมันเลยแบบเหมือนออกตัวไวไปหน่อยอะไรเงี้ยช่วงตอนนั้นแหละใช่ไหมโอ้โหดูกระหนก็ระหนนิดๆทั้งหมดที่ว่ามาคือเรื่องราวของน้องบริกิต้าแต่พอพูดถึงมุมตรงนั้นแล้วก็ทำให้มีอีกมุมหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนั่นคือพื้นเพของทอร์บยอนซึ่งการที่ลูกสาวของเขาเน้นไปที่การปกป้องคนที่เธอรักไม่ได้ทำให้เขากลายเป็นคนเลือดเย็นที่ใช้พลังของวิศวกรรมในการสร้างอาวุธฆ่าคนตรงจุดนี้มันเป็นเรื่องของพื้นเพที่แตกต่างกันออกไปด้วยเหมือนกันเพราะในขณะที่บริกิต้าโตมาในครอบครัวทหารทบยอนกลับเติบโตมาในยุคของสงครามดูได้จากณเวลาปัจจุบันในตัวเกมบริกิต้ายังเป็นแค่เด็กน้อยอายุ23ขวบเท่านั้นเองส่วนทบยอนนั้น57เข้าไปแล้วพอๆกันกับไลฮาร์ทที่ก็61นำไปอีกนิดนึงและอย่างที่เรารู้กันจากแอนิเมชันก่อนหน้านี้สงครามออมนิกที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นมันมีมาตั้งแต่สมัยที่ไลฮาร์ทยังหนุ่มๆนู่นเลยและมาตอนนี้ก็ยังมีสงครามยิบย่อยๆยังมีความแตกแยกระหว่างพวกมนุษย์กับชุมชนหุ่นยนต์และยาวไปถึงองค์กรมืดต่างๆที่คอยออกมาสร้างสถานการณ์และความโกลาหลอยู่เป็นระยะจึงพูดได้เต็มปากเต็มคำมากๆว่าชีวิตทั้งชีวิตของทบยอนเขาอยู่ในสภาวะสงครามมาโดยตลอดจริงๆซึ่งถ้าคนทั่วไปต้องมามีชีวิตแบบนี้ก็คงจะบ่นเป็นหมีกินผึ้งไปแล้วว่าทำไมหาเรื่องตีกันได้ตลอดมีสงครามกันได้ไม่ขาดแต่สำหรับทบยอนการได้มีชีวิตแบบนี้ทำให้เขามุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าสงครามจะจบลงในรุ่นของเขาไม่ให้ยุคสมัยที่วุ่นวายดำเนินต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนั่นเป็นการตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาวุธของทอบยอนที่ได้มาจากพื้นเพชีวิตความรู้ที่มีการได้ไปออกรบกับสหายรักและการได้เป็นพ่อคนหลอมรวมเข้าด้วยกันนั่นเองแต่ก็เข้าใจว่าในฐานะคนนอกก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่สังคมอาจจะมองทอบยอนในแง่ร้ายในแบบที่ว่าอาจจะมีวันหนึ่งคนไปตั้งกระทู้ในพันทิปว่าอาวุธที่มาจากนักพัฒนาอาวุธอย่างทอบยอนนี่แหละที่ช่วยขับเคลื่อนให้สงครามมันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและถามหน่อยเถอะเจ้าอ้วนเตี้ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาวุธของนายไปตกอยู่ในมือคนไม่ดีแบบนั้นแล้วก็ซวยกันหมดนะดิใช่ไหมอาวุธมันไม่มีชีวิตจิตใจมันไม่พักดีกับอะไรมันทำตามคำสั่งของเจ้าของรัวๆถ้าใครลั่นไกมันก็ว่านอนสอนง่ายยิงให้หมดนั่นแหละแล้วถ้าเกิดหุ่นยนต์เอาไปใช้ล่ะพวกมันไม่มีระบบศีลธรรมนะใช่ไหมอย่างนั้นล่ะทำยังไงบันไดแล้วสิพวกกูใช่ไหมผลงานของมึงล้วนๆเลยเหล่านี้เป็นมุมมองที่นักพัฒนาอาวุธต้องเจอมันเป็นมุมมองที่หลายคนคิดหลายคนก็กังวลและไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นมันอาจเกิดขึ้นจริงๆก็ได้แล้วทอบยอนเองก็เข้าใจในความเสี่ยงนี้ดีแต่ที่เขาตัดสินใจพัฒนาอาวุธและก็ยังพัฒนาอาวุธต่อไปเพราะว่ามันก็ยังมีมุมอื่นๆที่น่าทำความเข้าใจทั้งอาวุธไม่ได้ก่อให้เกิดสงครามคนเราฆ่ากันได้ด้วยมือเปล่าอยู่แล้วแต่สงครามต่างหากที่ทำให้เกิดอาวุธหรือในมุมที่ว่าหากเขาไม่สร้างอาวุธก็ยังมีคนอื่นที่สร้างอยู่ดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนอื่นที่ว่าเป็นพวกไวร้ายที่สร้างอาวุธแรงๆให้พวกไวร้ายด้วยกันได้ใช้โดยที่เราไม่มีอาวุธดีพอที่จะไปรับมือพวกมันส่วนในกรณีที่นักสืบพันทิศบอกว่าอาวุธไม่มีจิตใจมันก็จริงแต่คนที่นำไปใช้นั้นมีและนั่นทำให้เกิดความแตกต่างที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับการนำอาวุธไปใช้งาน
พราะคนไม่ดีจะใช้อาวุธเพื่อชนะสงครามแล้วกดขี่ผู้แพ้ต่อไปหลังจากนั้นส่วนคนดีนั้นจะใช้อาวุธเพื่อยุติสงครามแล้วหาหนทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติหลังจากนั้นแทนแล้วมันจะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งสงครามจะต้องจบลงไม่แบบนี้ก็แบบนั้นดังนั้นประเด็นที่ทบยอนอยากจะทำให้แน่ใจก็คือคนดีๆได้มีอาวุธดีๆใช้แล้วคนดีๆที่ทบยอนเชื่อมั่นจนสร้างอาวุธให้เขาใช้ก็คือหน่วย Overwatch นั่นเองเขาเชื่อว่าหน่วยงานนี้คือองค์กรที่ดีเต็มไปด้วยสมาชิกที่เป็นคนดีแล้วคนดีๆหลายคนพวกนั้นก็ยังเป็นทั้งเพื่อนพี่น้องที่ร่วมแชร์อุดมการณ์ที่ต้องการจะยุติสงครามแบบเดียวกับเขาอีกด้วยแต่แน่นอนอีกเรื่องนึงที่ลืมไปไม่ได้ก็คือเรื่องราวในโลกของ Overwatch นั้นเป็นเรื่องราวในอนาคตมีหุ่นยนต์เข้ามาร่วมด้วยดังนั้นภัยคุกคามจึงไม่ได้มีแต่ไวรัสที่มีปืนแต่จะมาจากหุ่นยนต์ที่มีปืนที่ถูกโปรแกรมให้โจมตีมนุษย์ด้วยแล้วแบบนั้นล่ะทวบยอนจะว่ายังไงคำตอบของคำถามอยู่ในแอนิเมชันนิดๆคอมิกหน่อยๆที่ออกมาก่อนหน้านี้จำบาสเตียนได้ไหมหุ่นยนต์รุ่นปืนกลหนักสามารถแปลงร่างเป็นรถถังได้ที่ถูกโปรแกรมให้กวาดล้างมนุษย์ในช่วงสงครามออมนิกแล้วในแอนิเมชัน The Last Bastion ผมเคยพูดถึงไปแล้วถ้าเกิดว่าใครยังจำกันได้ในตอนนั้นมีหุ่นบาสเตียนตัวหนึ่งรอดชีวิตมาจากสงครามมันถูกยิงจนเครื่องดับแต่ก็ยังไม่พังสนิทแล้วก็ถูกนกจิกจิกจนสะดุ้งตื่นหลังจากที่หลับอุตุมายาวนานในทีแรกมันตื่นมาแบบปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อจำความไม่ได้แต่ว่าในช่วงท้ายของแอนิเมชันบาสเตียนเกิดจำความได้ว่าตนถูกโปรแกรมให้ไปกวาดล้างมนุษย์แล้วมันก็เกือบจะปฏิบัติตามนั้นตามที่มันถูกโปรแกรมมาแล้วเชียวถ้าเจ้านกตัวน้อยไม่วิ่ง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 เข้าไปห้ามมันเอาไว้ในตอนจบของแอนิเมชันบาสเตียนตัดสินใจที่จะไม่ทำตามโปรแกรมที่ถูกโปรแกรมมาแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าแล้วไปโผล่อีกทีในคอมิกที่มีชื่อว่าไบรเนลลี่ว่าด้วยเจ้าบาสเตียนตัวเดิมเพิ่มเติมคือบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยจนไปโผล่ที่เมืองแห่งหนึ่งสร้างความโกลาหลให้กับประชาชนที่นั่นเอามากๆจนมีการเรียกทบยอนให้ไปช่วยคุมทีมงานเข้าควบคุมสถานการณ์ตอนนั้นในสายตาของประชาชนและทีมงานคนอื่นๆพวกเขามองว่าบาสเตียนเป็นแค่อาวุธมีชีวิตเป็นอันตรายเจอเราต้องยิงทิ้งสถานเดียวแต่กับทอปยอนที่เป็นนักพัฒนาอาวุธเขารู้ดีว่าอาวุธไม่มีดีหรือเลวทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ที่ถือมันโดยไม่เกี่ยงว่าผู้ที่ถือจะเป็นคนหรือหุ่นยนต์ดังนั้นพอเขาเฝ้ามองแวบเดียวก็รู้เลยว่าบาสเตียนไม่ใช่หุ่นผีบ้ามันมีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองเหมือนกับหุ่นยนต์ตัวอื่นๆที่อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์เพราะว่าในโลกของ Overwatch หุ่นยนต์เป็นเหมือนกับเผ่าพันธุ์หนึ่งมีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองมีอิสระแล้วก็ไม่ได้ตกเป็นทาสของมนุษย์แล้วก็อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ด้วยซ้ำอย่างน้อยๆก็อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ที่พร้อมจะอยู่ร่วมกันกับพวกมันแน่นอนว่ามีหลายคนที่ออกมาต่อต้านการอยู่ร่วมกันกับหุ่นยนต์แต่หน่วย Overwatch คือหน่วยที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเรื่องนี้โดยเฉพาะคือเพื่อต่อสู้ที่จะยุติสงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ด้วยความเชื่อว่าหลังจากนั้นจะหาหนทางอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติว่าแล้วทบยอนจึงขัดขวางไม่ให้ทีมงานคนอื่นๆยิงเจ้าบาสเตียนแล้วหลังจากได้คุยกันเขาก็รู้เลยว่าเขาคิดถูกหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ได้ผีบ้าจริงๆด้วยคือหุ่นยนต์เร็วๆมีไหมมันก็ต้องมีแน่ๆหุ่นยนต์ดีๆมีไหมมันก็ต้องมีชัวร์ๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าในหัวของพวกมันเป็นแค่รหัสคอมพิวเตอร์ไบรเนลลี่หรือที่เราเรียกกันว่าเลขฐาน2ซึ่งประกอบไปด้วย0011111000สลับกันไปมาจนเกิดเป็นโปรแกรมจนเกิดเป็นความนึกคิด0อาจจะเป็นความคิดไม่ดี1อาจจะเป็นความคิดดีๆแล้วพอผสมกันก็กลายเป็นสีเทาเป็นหุ่นยนต์ที่มีความผิดพลาดกันได้แล้วก็กลับตัวกลับใจทำดีได้ดังนั้นหุ่นยนต์จึงเหมือนกับมนุษย์ตามแบบที่เราสร้างมันมาให้มันเหมือนมันมีทั้งดีทั้งเลวมันเคยทำเรื่องผิดพลาดไปทำสงครามและตอนนี้มันต้องการโอกาสที่2พอๆกับเราเวลาที่เราทำเรื่องผิดพลาดด้วยเหมือนกันดังนั้นสำหรับคำถามของนักสืบพันทิปมันอาจจะไม่แฟร์ไปสักนิดถ้าเราจะตัดสินหุ่นยนต์ที่ถือปืนว่าเป็นหุ่นยนต์ไม่ดีโดยทันทีเพราะหุ่นยนต์ดีๆที่ถือปืนก็มีด้วยเหมือนกันซึ่งจากการตอบกระทู้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้ทบยอนยังพัฒนาอาวุธต่อไปจากอาวุธที่ดีก็อยากจะให้มันเป็นอาวุธที่เทพเพราะยิ่งกว่าอาวุธดีที่ยุติสงครามได้ก็คืออาวุธเทพที่สามารถยับยั้งสงครามได้ตั้งแต่ก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำแล้วอะไรคืออาวุธที่แค่ดีกับอาวุธที่เข้าขั้นเทพในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเคยได้ประจักษ์พลังของอาวุธเทพกันมาแล้ว
ส่วนตัวแล้วผมเกิดไม่ทันขอบคุณพระพุทธเจ้าที่เกิดไม่ทันดังนั้นเลยได้ประจักษ์มันผ่านบทเรียนสารคดีและหนังฮอลลีวูดแทนอาวุธเทพที่ว่าก็คือระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งมันเป็นอาวุธในอุดมคติของนักพัฒนาอาวุธเลยก็ว่าได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงปลายยุคสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันที่6สิงหาคมพ.ศ.2488แฮร์รี่เอสทูแมนประธานาธิบดีของสหรัฐได้สั่งยิงระเบิดนิวเคลียร์2ลูกโจมตีใส่ประเทศญี่ปุ่นระเบิดลูกแรกที่ตกใส่เมืองฮิโรชิมามีชื่อเล่นว่าเด็กน้อย Little Boy ส่วนอีกลูกหนึ่งที่ตกใส่เมืองนางาซากิก็มีชื่อเล่นด้วยเหมือนกันว่าอ้วนเตี้ย Fat Man ในขั้นต้นการระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีนับแสนแสนคนต่อด้วยผลของกัมมันตรังสีตกค้างที่ฆ่าชีวิตประชาชนของทั้งสองเมืองต่อไปอย่างช้าๆอีกหลายต่อหลายปีจนแทบจะหมดเมืองส่วนผลทางการทหารนั้น6วันหลังจากการระเบิดญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามส่งผลกระทบต่อเนื่องให้เยอรมันก็ประกาศลงนามยอมแพ้สงครามในเดือนถัดไปด้วยเหมือนกันและนั่นเป็นการยุติสงครามโลกครั้งที่2ในท้ายที่สุดตั้งแต่วันนั้นญี่ปุ่นถูกบังคับให้ลงนามห้ามมีนิวเคลียร์ในครอบครองอารมณ์ประมาณว่าอาวุธเทพนี้เป็นของคนดีเท่านั้นญี่ปุ่นที่ถูกมองว่าเป็นวายร้ายในสงครามโลกครั้งที่2ห้ามมีจากวันนั้นจนวันนี้แล้วอาศัยอยู่ในยุคที่ประเทศมหาอำนาจต่างตั้งหน้าตั้งตาสะสมอาวุธนิวเคลียร์กันรัวๆเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีใครกล้ามาหือกับตนนั่นรวมถึงการทำให้แน่ใจด้วยว่าจะไม่มีใครกล้าก่อสงครามโลกขึ้นอีกเพราะจากคอมโบพลังเด็กน้อยกับอ้วนเตี้ยทำให้โลกได้รู้แล้วว่าระเบิดนิวเคลียร์นั้นน่ากลัวขนาดไหนพอมาตอนนี้สถานการณ์คือต่างฝ่ายต่างมีนิวเคลียร์ผู้นำของทุกประเทศจึงตระหนักดีว่าหากเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นนั่นก็จะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายและเป็นจุดจบของมนุษยชาติไปพร้อมๆกันแล้วนี่คือเรื่องตลกร้ายของการมีอยู่ของอาวุธคือยิ่งอาวุธถูกพัฒนาให้เทพขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งช่วยยับยั้งการก่อให้เกิดสงครามได้นานขึ้นเท่านั้นกลับมาที่เรื่องราวในเกมเพราะว่านี่เป็นวิดีโอที่ว่าด้วยวิดีโอเกมมันน่าสนใจมากๆว่าทบยอนจะเอายังไงต่อไปใช่ไหมเออไลฮายเพื่อนรักก็กลับไปโอเวอร์วอชต่อส่วนลูกสาวคนเล็กก็สวมกลอดเดินตามต้อยๆไปด้วยแล้วแบบนี้ล่ะทบยอนจะเอายังไงตอนนี้แอบหวังว่าเราจะได้ดูวิดีโอแอนิเมชันของทบยอนในเร็ววันอยากเห็นทบยอนกลับไปโอเวอร์วอชอีกครั้งอยากเห็นคู่คอมโบพ่อลูกเด็กน้อยบริกิต้ากับอ้วนเตี้ยทบยอนที่จะร่วมกันสร้างโอเวอร์วอชแบบใหม่ให้ออกมาเทพชนิดที่ว่าแค่การมีอยู่ของโอเวอร์วอชก็สามารถยับยั้งสงครามใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆได้กันไปเลย